สวัสดีค่ะคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ DMC News ประจำวันพุธที่22มิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News และสามารถส่งข่าวสารกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ DMC News ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นภายในวัดพระธรรมกายมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยที่ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายยังคงมีสาธุชนเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งอธิษฐานจิตถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านหายจากอาการอาพาธซึ่งหลังจากที่ทุกท่านปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บรรยายธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อให้สาธุชนได้รับทั้งความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จากนั้นสาธุชนได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อไปทำกิจกรรมซึ่งมีสาธุชนจากภาคเหนืออีสานตะวันตกและภาคใต้ได้ร่วมกันทำความสะอาดกวาดใบไม้บริเวณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารฝั่งทิศตะวันตกโดยแต่ละท่านต่างมีอุปกรณ์ประจำกายคือไม้กวาดทางมะพร้าวที่ตักผงและถุงกระสอบสำหรับใส่เศษใบไม้และก่อนที่ทุกท่านจะแยกย้ายกันไปรับบุญนั้นพระอาจารย์ได้สอนเทคนิคการจับไม้กวาดทางมะพร้าวที่ถูกต้องและขณะกวาดใบไม้ให้สังเกตทิศทางลมเพื่อไม่ให้ใบไม้ปลิวกลับมาที่เดิมพละกำลังก็คงจะนั่นหน่อยนะฮะแต่ว่าเห็นหมู่คณะทีมเป็นทีมเรานี่ก็ภูมิใจที่ว่าได้ทำนี้ก็เราก็ปลื้มค่ะเรามีความสุขว่าเพราะว่าคิดว่าพลังนี้คงจะของไม่สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะพวกเราเป็นทีมใช่ไหมคะคือการรวมพลังนี้พวกเราจะแยกกันไม่ได้นะปลื้มค่ะปลื้มมากแล้วก็มีความสุขที่ว่าพวกเรามีพละกำลังที่จะต่อสู้เพื่อช่วยงานพระศาสนาแล้วก็ของวัดธรรมกายเพราะว่าเราจะถอยไม่ได้นะคะเราก็ต้องทำต่อไปตลอดจนกว่าเราจะชนะเป็นชัยชนะค่ะที่รออยู่และที่ SPD 5สาธุชนได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ UG 5ความดีสากล5ประการเรื่องการจัดเก็บกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าส่วนตัวโดยมีด็อกเตอร์สมสุดาผู้พัฒน์เป็นวิทยากรในการบรรยายได้ให้หลักในการจัดหมวดหมู่ว่าถ้าเราจัดกระเป๋าส่วนตัวให้เราจัดโดยใช้หลักปัจจัย4ถ้าเราจัดกระเป๋าเสื้อผ้าในการเดินทางให้เราจัดแบบ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและต้องแบ่งประเภทให้ชัดเจนว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาให้แยกไว้ว่าสำคัญสิ่งที่จำเป็นแต่ใช้เป็นบางเวลาก็สำคัญรองลงมาและจัดให้เป็นหมวดหมู่จากนั้นสาธุชนที่เข้าร่วมอบรมได้นำกระเป๋าเสื้อผ้าและกระเป๋าส่วนตัวออกมาจัดโดยมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติการ UG5 ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากสาธุชนเป็นอย่างดีเนื่องจากสาธุชนได้ปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์แก่ตนเองจริงทั้งยังนำกลับไปสอนบุตรหลานให้จัดเก็บสิ่งของอย่างเป็นระเบียบและสะอาดอีกด้วยคือประทับใจอะค่ะในการมีระบบระเบียบเพราะว่าบางทีเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเรายังไม่ได้ได้จัดระเบียบเท่ากับของอาจารย์ที่อาจารย์สอนให้ อย่างกรณีห้องน้ำอะค่ะบางทีเราเข้าห้องน้ำที่บ้านเรายังไม่ได้คือเราก็อาจจะรีดแต่เราก็ยังไม่ได้มันไม่ได้แห้งเท่าที่ควรเพราะว่าอยู่ที่เนี้ยอาจารย์จะให้เช็ดให้แห้งนะคะประทับใจว่าเพราะว่าที่บ้านก็มีสวนะคะมันก็ป้องกันอุบัติเหตุที่บ้านได้นะคะ เรื่องความสะอาดก็เหมือนกันนะคะเรื่องความสะอาดเรื่องจัดของให้เป็นระบบระเบียบอย่างเงี้ยค่ะเรียงเล็กไปหาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นระเบียบดีนะมันสวยงามนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่า1ถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้แล้วอย่างน้อยเราก็ต้องเอากลับไปใช้แน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้กลับไปบ้านก็ไปเริ่มใช้ที่บ้านแล้วค่ะเวลากลับจากที่นี่คือไปซักผ้าที่บ้านใช่ไหมคะไปซักผ้าเสร็จแล้วก็จะกลับมาเนี่ยคือการจัดระเบียบของเนี่ยค่ะก็จะแยกประเภทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นอกจากนี้ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายได้มีสาธุชนเดินทางมาถวายภัตตาหารและถวายข้าวสารเป็นสังฆทานโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ซึ่งสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์สวดมนต์บทพาหุงมหาการและบทสามัญญานุโมทนาคาถาคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะได้เข้ามาทำบุญสืบต่อพระพุทธศาสนานะคะก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรหรือว่าถวายพระทหารเพลนพระนะคะหรือในโอกาสวันสำคัญทุกเมื่อนะคะเมื่อเราที่จะตั้งจิตอนุโมทนาที่จะทำบุญถวายพระแล้วก็เหมือนกับเราจะได้อานิสงส์ของการสืบต่อวัฒนธรรมชาวพุทธนะคะให้กับพระพุทธศาสนาค่ะการสั่งสมบุญทุกวันทุกวันต่อไปเหมือนกับการเติมออมสินให้กับตนเองนะคะนอกจากจะทำให้จิตใจผุดผ่องผ่องใสแล้วนะคะการเติมบุญในทุกวันก็จะสร้างให้เรามีความสุขทั้งกายและใจโฆษกศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจัดแถลงข่าวค่ะตามที่มีข่าวว่า DSI ได้พบเช็คจากสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์จำกัดโอนมาวัดพระธรรมกายเพิ่มอีก400ล้านบาทนั้นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่าประการแรกที่ผ่านมาจากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่างสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และทางวัดพระธรรมกายพบว่านายสุภชัยศรีสุภาคสอนอดีตประธานสากลได้สั่งจ่ายเช็คสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัดมาบริจาคให้กับพระเทพยานมหามุนีจำนวน10ฉบับรวมยอดเงิน387ล้านกว่าบาทและบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายจำนวน11ฉบับรวมยอดเงิน668ล้านกว่าบาทยอดรวม2ส่วนนี้นะครับมีจำนวนรวมเท่ากับ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ได้ช่วยกันตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่สากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์เต็มจำนวนนั่นคือจำนวน 1,055 ล้านกว่าบาทนะครับทางสากลจึงได้มีหนังสือขอบคุณมายังคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและทำหนังสือแจ้งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ทราบว่าสากลซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ติดใจดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อวัดพระธรรมกายและพระเทพยานมหามุนีหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยอีกต่อไปประการที่3ยอดเงิน400ล้านบาทที่เป็นข่าวนั้นหากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นการนำเงินจากสากลโดยผิดกฎหมายมาบริจาคจริงทางคณะศิษยานุศิษย์ก็จะมีการประชุมหารือกันเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไปประการที่4นะครับสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัดได้ฟ้องคดีแพ่งกับผู้ที่รับเช็คจากสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ไปจำนวนทั้งหมดคือ32รายรวมยอดเงินทั้งหมด 13,000 ล้านบาทซึ่งมีเพียงคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเพียงเท่านั้นนะครับที่ได้ช่วยเหลือเยียวยาแก่ทางสากลจนครบจำนวนบุคคลอื่นๆอีก30รายไม่มีใครเยียวยาแก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์แม้แต่เพียงบาทเดียวประการที่5ทำไมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จึงระดมสรรพกำลังนับพันนายจะดำเนินคดีกับพระเทพยานมหามุนีหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งทำความดีมาทั้งชีวิตทั้งสร้างวัดสร้างพระส
ร้างงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วทั้งโลกอีกทั้งคณะศิษยานุศิษย์ยังได้ช่วยเหลือเยียวยาไปหมดแล้วการกระทำของ DSI จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสากลแม้แต่เพียงบาทเดียวทำไมล่ะครับ DSI ไม่ไปทุ่มเทกำลังเพื่อที่จะตามหาเงินที่เหลืออีก 13,000 ล้านบาทจากผู้รับเงินรายที่เหลือซึ่งยอดเงินนั้นมีจำนวนมากกว่านับ10เท่าประการที่6นะครับผมขอฝากท่านสื่อมวลชนได้โปรดติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยครับกรณีของพระสุวิทย์วัดอ้อน้อยและนายไพบูลย์นิติตะวันซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการกดดันให้ดำเนินคดีกับพระเทพยานมหามุนีหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นผู้ต้องหาในคดีกบฏจากการชัตดาวน์กรุงเทพ DSI ได้ส่งฟ้องแล้วอัยการก็ได้พิจารณาสั่งฟ้องแล้วขั้นตอนล่วงเลยจนจะเป็นจำเลยขึ้นศาลแล้วแต่ทั้งสองคนก็ร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดสั่งให้สอบเพิ่มเติมคดีนี้เวลาล่วงเลยมากว่า2ปีแล้วทำไมข่าวถึงเงียบสนิทนะครับทั้งที่เป็นผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงถึงขนาดเป็นกบฏต่อแผ่นดินยึดสถานที่ราชการนานหลายเดือนปิดเมืองหลวงของประเทศสร้างความเสียหายแก่การบริหารราชการแผ่นดินและความสามัคคีของคนในชาติอย่างใหญ่หลวง DSI ได้ออกหมายเรียกออกหมายจับออกหมายค้นนำตัวทั้งคู่มาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อส่งให้อัยการสั่งคดีขึ้นสู่ศาลโดยเร็วหรือไม่ครับประการที่7การกระทำของ DSI ดังที่กล่าวแล้วนั้นเป็น2มาตรฐานหรือไม่มีธงหรือเปล่าครับหรือมีใบสั่งหรือเปล่าครับทาง DSI จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและคณะศิษยานุศิษย์ว่าดำเนินการทุกอย่างด้วยความเที่ยงธรรมตามกฎหมายไม่มีเอียงไม่มีสองมาตรฐานได้อย่างไรซึ่งคณะศิษยานุศิษย์กำลังพิจารณากล่าวโทษผู้เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานของรัฐต่อไปประการที่8หากการดำเนินการของ DSI ถูกมองว่าสองมาตรฐานเลือกปฏิบัติมีวาระแฝงเร้นก็ยากที่จะให้สังคมเชื่อมั่นแล้วก็ยอมรับคำเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายก็อาจจะกลายเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อพิฆาตทำลายศัตรูทางการเมืองของผู้มีอำนาจเท่านั้นความจำเป็นรีบด่วนที่สุดของกระบวนการยุติธรรมในวันนี้นั่นก็คือต้องปรับปรุงการดำเนินงานใหม่ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าไม่ลำเอียงไม่สองมาตรฐานไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจใช้ในการทำลายล้างทางการเมืองเมื่อนั้นกระบวนการยุติธรรมก็จะได้รับความเคารพและปฏิบัติตามจากประชาชนทั้งแผ่นดินจึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายวันที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2559ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาค่ะหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะประธานและเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณอาคารโคสกะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประธานสงฆ์นำสาธุชนกล่าวคำสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีเป็นทำนองสรพัญญะและประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรโคสกะ
กัลยาณมิตรสุภาวดีโอสายไทยพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอมราวดีสิริภักดิ์และกัลยาณมิตรพรสุดาอนุทัยไพบูลย์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่องการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเยี่ยงหัวใจพระบรมโพธิสัตว์หลังจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณห้วยสีทนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติในบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกและจะช่วยกันสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และจะสร้างคนให้เป็นคนดีต่อไปคณะกัลยาณมิตรอำเภอเบตงได้ออกทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนชายแมนๆร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยค่ะคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมตะวันอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ออกทำหน้าที่เชิญชวนชายไทยแมนๆตามหมู่บ้านต่างๆเข้าร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโดยจะมีการอบรมระหว่างวันที่25มิถุนายนถึงวันที่6พฤศจิกายน2559ที่จะถึงนี้รวมระยะเวลา135วันโดยมีพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์วิสุทโตพระอาจารย์พีรพัฒน์อัคคกิตติโกพระอาจารย์สิทธิ์ถาวรธรรมโมพร้อมด้วยสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงกัลยาณมิตรวันวิสาแซ่ฟุ้งพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันออกทำหน้าที่ชวนบวชในครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษานั้นคณะกัลยาณมิตรในอำเภอเบตงได้ออกทำหน้าที่ชวนบวชมาแล้ว5ครั้งโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553และในปี2559ได้ออกทำหน้าที่เป็นครั้งที่6โดยโครงการได้กำหนดเริ่มอบรมในวันที่25มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาสำหรับพิธีอุปสมบทหมู่นั้นจะประกอบพิธีกรรมในวันที่9กรกฎาคมณวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะคือผมเคยบวชมาแล้วรู้สึกว่าดีมากๆที่เคยล้มเหลวก็ดีขึ้นผมจึงอยู่ได้มาทุกวันนี้ก็เพราะผมปฏิบัติตามทางพระพุทธศาสนาแล้วผมอยากจะซักชวนพี่ๆน้องๆที่มีลูกชายแมนๆมาบวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปอยากบวชก็เพราะว่าอยากบวชให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ได้บุญแล้วก็เพื่อฟื้นฟูศาสนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีใจนะคะที่ลูกบวชค่ะก็เลี้ยงดูเขามาก็อยากเห็นความสำเร็จของเขาอยากเห็นเขามีความสุขก็ดีใจค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการปิดการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมพระสังฆธิการประจำปี2559ทั่วประเทศณอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84ปีวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมโดยมีนายพนมศรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานผลการประชุมพระสังฆาธิการว่าในการประชุมทั้ง2วันที่ผ่านมาพระสังฆาธิการซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวมจำนวน350รูปคนและสมเด็จพระพุทธาจารย์ได้บรรยายเรื่องการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์มติมหาเถรสมาคมและกฎหมายสำคัญพระพรหมโมลีเจ้าคณะภาค5และแม่กองบาลีสนามหลวงบรรยายเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติด้านการศึกษาและพระพรหมเสนาบดีประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ระยะที่3และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางได้บรรยายเรื่องการปฏิรูปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิรูปด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกเป็นต้น
คุณผู้ชมคะในวันนี้ DMC News มีภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์สาขาต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะและในวันนี้เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาและวัดพระธรรมกายชิคาโกติดตามได้ใน World News ค่ะวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2559คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาพร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่โดยการเปิดบ้านกัลยาณมิตรโดยจะจัดกิจกรรมทุกเดือนละ1ครั้งเพื่อรวมใจชาวพุทธและชาวท้องถิ่นโครงการเปิดบ้านกัลยาณมิตรประจำเดือนมิถุนายนได้แก่บ้านของกัลยาณมิตรหลังคิมอนันตพงษ์และครอบครัวโดยได้อาราธนาคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายมิเนโซตามาเป็นเนื้อนาบุญกิจกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้าทุกท่านได้สวดมนต์ธรรมะเช้าบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันหลังจากนั้นได้อาราธนาศีล5คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีถวายผ้าไตรประธานกล่าวคำทอดผ้าบังสุกุลได้แก่กัลยาณมิตรหลังกัลยาณมิตรคีมอนันตพงษ์ประธานบุญพิธีถวายผ้าไตรจีวรและปัจจัยแด่ประธานสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรคิมกัลยาณมิตรหลังอนันตพงษ์ประธานบุญพิธีน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลที่จัดเตรียมมาจากบ้านแด่คณะสงฆ์สำหรับการเปิดบ้านกัลยาณมิตรในครั้งนี้มีสาธุชนชาวพุทธและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญจำนวน72ท่านทุกท่านต่างเบิกบานและปลื้มปิติในบุญในการทำหน้าที่ชวนคนมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้และเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมอาราธนาศีลจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยมีกัลยาณมิตรแผงศรีราธิจิตและกัลยาณมิตรศรีพรพรทิพย์สวัสดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อด้วยกัลยาณมิตรวันนีเกตแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพันธิราเกตแก้วเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกอบพิธีกราบเท้าพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ทำวัดเย็นซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะแยกย้ายกันกลับบ้านก็ยังได้ร่วมกันรับบุญทำความดีสากลพัฒนาวัดด้วยความ alert เบิกบานในบุญกันทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวรอบวันกับ DMC News ประจำวันพุธที่22มิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะกลับมารับชม DMC News ได้อีกครั้งกับข่าวภาคเช้าในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ